โอเคครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะกลับไปย้อนดูในส่วนหน้าบ้านกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่า React จริงๆก็ไม่ง่ายมากนะครับเราจะไปทดลองเล่น React เปล่าๆก่อนนิดหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยพยายามไปเชื่อมกับหลังบ้านเรานะครับโอเคก็มาสร้างโปรเจกต์ React กันนะครับ npx นะครับ create app นะครับเอาชื่ออะไรดีเดโม1นะครับนะครับเหมือนเดิมครับรอไปครับโอเคนะครับระหว่างที่รอเรามาอธิบายคอนเซปต์พื้นฐานก่อน React กันนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับใน React เนี่ยนะครับเราก็จะมันจะเป็นไลบรารีนะครับซึ่งใช้ในการเรนเดอร์นะครับก็คือเรามีข้อมูลอยู่นะครับ Data ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับแล้วเราก็เขียนอะไรสักอย่างฟังก์ชันนะครับที่เรนเดอร์ได้นะมันก็จะออกเป็นหน้าเว็บเพจนะว่าจะเว็บเพจจะมีหลายส่วนแต่ละส่วนก็มีของอะไรก็ว่าไปนะครับนะครับสิ่งที่ React ทำนะครับก็คือเป็นเฟรมเวิร์กที่พอหลักๆคือมีการเปลี่ยนแปลง Data นะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็จะเรนเดอร์ให้ใหม่นะครับแล้วมันก็จะหลักๆมันจะดูว่ามีอะไรเปลี่ยนบ้างนะครับมันก็จะพยายามอัปเดตแค่ส่วนที่เปลี่ยนให้เรานะครับตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้ตรงที่ไม่เปลี่ยนมันก็จะทิ้งไว้อย่างเดิมหน้าเว็บเราก็จะไม่ได้แบบรีโหลดทุกครั้งนะครับมันจะแทรกไปเป็นจุดๆอันนี้คือการทํางานหลักๆของมันนะครับก็คือหน้าที่ของคือจริงๆมันคือ React Team นะครับทีนี้ถ้าเราลองอันนี้เป็นภาพใหญ่มากเลยนะครับ React ในมองในมุมมองจากBird's Eye View นะครับมองจากข้างบนเห็นแบบนี้แต่ตอนเราเขียนเนี่ยเราก็จะเขียนที่คอมโพเนนต์นะครับคอมโพเนนต์เราจะเรียกว่าคอมโพเนนต์นะครับคอมโพเนนต์เนี่ยคอมโพเนนต์อันนึงก็จะไปเกาะอยู่กับก้อนหนึ่งในเว็บเพจเรานะครับแต่ในคอมโพเนนต์หนึ่งเนี่ยก็จะมีเวลาออกแบบเนี่ยนะครับก็จะมีคอมโพเนนต์หลักซึ่งเดี๋ยวเราจะมีคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่าแอปนะครับคือแอปนี่ก็แทนได้ทุกอย่างเนาะแล้วเวลาเราทำจริงๆเนี่ยก็จะมีคอมโพเนนต์ย่อยๆนะครับเช่นอย่างเช่นหน้านี้นะครับก็อาจจะมีคอมโพเนนต์ย่อยๆเป็นก้อนนี้นะครับก้อนนี้ก้อนหนึ่ง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 ซึ่งแต่ละคอมโพเนนต์เนี่ยก็จะมีหน้าที่ดูแล user interface ของตัวเองนะครับก็มีคอมโพเนนต์ย่อยๆเนาะน่าจะมีคอมโพเนนต์ย่อยหลายอันนะครับแล้วคอมโพเนนต์ย่อยนี่ก็จะมีลูกอีกหลายอันก็ว่าไปนะครับทีนี้แอปอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ user interface เนี่ยครับมันโดยมากมันก็จะมีเรื่องของ state นะครับ state เช่นเรามีรายการอยู่นะครับแล้วก็มีปุ่ม toggle นะครับพอเรากดปุ่ม toggle ตัวนี้ก็มีรายการโผล่รายละเอียดของอันนี้โผล่มาพอกดอีกทีก็หายนะครับพอกดอีกทีของอันนี้ก็โผล่มาแทนอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเก็บว่าปุ่มนี้มันท็อกเกิลหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสเตตนะเพราะนั้นในแต่ละคอมโพเนนต์เนี่ยหนึ่งที่มันต้องมีก็คือมีสเตตนะครับมีสเตตทีนี้สเตตอาจจะมีหลายๆตัวเลยนะครับมีหลายอันทีนี้คอมโพเนนต์เวลามันมีเรียกว่าเป็นระดับชั้นแบบนี้นะครับสิ่งที่คนที่ออกแบบ React App จะต้องเจอเนี่ยนะครับก็คือว่าสเตตของทั้งระบบจะอยู่ที่ไหนจะกระจายไปตามแต่ละคอมโพเนนต์หรือเปล่าแล้วแต่ละตัวจะทำอะไรยังไงนะครับถ้าอย่างเช่นของเราเนี่ยเรามีแอปเราอาจจะโหลดรายการรายวิชาใช่ไหมครับสมมติว่าแอปหลักตัวอย่างเรานะครับ Course View ที่แอปหลักตรงนี้นะครับอาจจะโหลดคอร์สมานะครับมีตารางคอร์สเสร็จแล้วแต่เราอาจจะไม่ได้แสดงคอร์สที่ตรงนี้นะครับเราอาจจะมีคอมโพเนนต์ย่อยนะครับเป็นชื่อว่าคอร์สลิสต์ซึ่งในคอร์สลิสต์เนี่ยก็จะมีคอมโพเนนต์ย่อยซึ่งอาจจะเป็นคอร์สไอเทมทีนี้ข้อมูลจริงๆแล้วสเตทของคอร์สเนี่ยอยู่ที่แอปกลางนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีการส่งของไปให้ของย่อยได้ซึ่งในการส่งตรงนี้นะครับถ้าเราดูนะครับไอเดียจะเป็นอย่างนี้เราจะส่งผ่านสิ่งที่เรียกว่า property นะครับ prop นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียน react เนี่ยนะครับนะเวลาเราเขียน react เนี่ยนะครับ
มี2เรื่องที่ต้องทำความเข้าใจนะครับอันแรกก็คือเรื่องของ state กับ prop นะครับข้อมูลจะวิ่งผ่านทางของ2เรื่องนี้นะครับถ้าเราดูรูปนะครับไอดีจะเป็นอย่างนี้นะครับ state แต่ละ component ก็จะมี state ซึ่งเราจะจัดการกับ state ตรงนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราอาจจะไม่มีเอสเพราะมันมองทั้งก้อนเป็นสเตทเดียวเนาะเดี๋ยวเราจะดูวิธี2วิธีจะเป็นแบบ React แบบคลาสสิกกับวิธีใหม่ที่ใช้ Hook นะครับอีกอย่างหนึ่งคือ Prop นะครับ Prop เนี่ยคือสิ่งที่ส่งมาให้ Component เช่นเวลาเรานึกถึงเวลาเขียน HTML ใช่ไหมฮะเราบอกว่าโอเค Tag A href เท่ากับอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ปิดนะแล้วก็คลิกที่ปิดแท็ก A ไอเดียของ prop เนี่ยนะครับก็คือเหมือนกับตรงนี้เลยครับเหมือนที่ HTML เลยครับก็คือไอ้ก้อนเนี่ยเราก็มองว่าเป็น props เป็น prop ของ component A ในมุมนี้นะฮะเพราะนั้นเวลาเราเขียน React เนี่ยเวลาส่ง prop เนี่ยก็จะส่งมาให้จาก component ข้างบนเสร็จแล้วใน component ย่อยๆเนี่ยก็จะมี state ของตัวเองแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนิดนึงนะครับจะได้พอเห็นภาพแล้วเดี๋ยวพอเราไปดูในแอปตัว Nest.js ที่เราเขียนเนี่ยนะครับเราจะเห็นภาพที่ชัดมากขึ้นนะครับหลักๆคือ component เนี่ยจะเปลี่ยน state นะครับเปลี่ยน state เปลี่ยนส่วน prop เนี่ยใน component เนี่ยเราจะต้องมองว่า read only นะครับ prop เนี่ยจะวิ่งทิศทางเดียวจากบนลงล่างนะครับจากบนลงล่างโอเคนะครับทีนี้ component เนี่ยนะครับถ้าเรามองมุมนี้นะครับ component นี่มันทำอะไรนะครับเรามี state นะครับมี state แล้วก็มี prop สิ่งที่เราเน้นทำก็คือเราเอา2อย่างนี้นะครับมาแล้วก็ render ให้ออกมาเป็น component เป็น HTML เป็นอะไรก็ว่าไปนะครับบางคนเขาเรียกว่า DOM นะครับdocument object model เป็นปุ่มเป็นอะไรเป็นหน้าตานะครับเป็นหน้าตาในเพจนะครับทีนี้ถ้าเราเปลี่ยน state มันก็จะเรนเดอร์ใหม่ประมาณนี้ครับส่วน pop เราเปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นเจ้าของ component เรานะครับส่งเปลี่ยน pop มาเราก็จะเรนเดอร์ใหม่นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ component มันทำนะครับงานของ component นะครับซึ่งถ้าเรามองว่าเรา fix state ไว้นะครับแล้วเรนเดอร์ออกมาเนี่ยตรงนี้จะมีลักษณะเป็นฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันธรรมดาเลยนะครับก็คือไม่มีไซด์เอฟเฟคแต่ว่าเวลาเราจัดการสเตทแล้วเราเปลี่ยนสเตทภายในคอมโพเนนต์คราวนี้เราไม่ใช่ฟังก์ชันแล้วนะครับก็จะต้องเวลาเราเขียนถ้าเป็นคลาสสิก React เราก็ต้องใช้คลาสคอมโพเนนต์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการใช้ฮุกเราก็ยังสามารถเขียนเป็นฟังก์ชันได้อยู่แต่ว่าก็มีวิธีการฮุกไปที่เรื่องของสเตทซึ่งเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับโอเคผมคิดว่าตอนนี้ตัวที่ install เขียน React App นะครับน่าจะเสร็จแล้วนะครับเราไปดูกันนะครับเสร็จยังโอเคดีๆ demo 1นะครับเดี๋ยวนี้ก็demo 1นะครับแล้วก็สั่ง npm run new start นะครับก็อาจจะต้องรอนิดนึงอ่ะมาแล้วนะครับมันก็คอมไพล์อะไรของมันนิดหน่อยนะครับเสร็จละโอเคเดี๋ยวเราจะมากลับมาทบทวนลองเล่น React กันอีกสักรอบหนึ่งนะครับด้วยตรงนี้นะครับอ่ะนะครับของจะอยู่ใน source นะครับโอ้นะครับเราจะไม่ใช้ JavaScript เนอะเราใช้ TypeScript อ่ะเดี๋ยวผมทำใหม่ก่อนครับจบกันนะครับแป๊บนึงครับต้องไป create React app ใหม่นะครับแล้วก็ template เท่ากับTypeScript demo 2เลยแล้วกันนะครับเวนกรรมนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมดูวิดีโอมันจะขึ้นเลยโดยอัตโนมัตินะครับโอเคมาแล้วนะครับก็ npm run โอ้ new start ครับมันไม่หมดครับมันหลายคำสั่งแล้วเกินนะครับโอเคไปเปิดเราใช้เราตรงนี้นะครับมาแล้วนะครับรอมันโหลดแป๊บนึงอ่ะไป
นะครับหมุนๆโอเคผมจะทิ้งหน้าจอไว้ตรงนี้เนาะนี่นะครับก่อนจะทิ้งแล้วก็มาเรียกโค้ดVS Code กันก่อนนะครับนะครับโค้ดของเราก็อยู่ในอันนี้นะครับ app.tsx นะครับอันนี้เป็นโมดูลไม่ใช่เป็นคอมโพเนนต์ของเรานะครับอันนี้นะครับสังเกตว่าเป็นฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันแอปนะครับแล้วก็เมนหน้าหลักอยู่นี้ index นะครับสั่ง render อะไรก็ว่าไปเนาะโอเคถ้าเราก็เหมือนเดิมครับเราไปเคลียร์พวก css อะไรให้มันทิ้งให้หมดก่อนนะครับบอดลงบอดี้ไม่ต้องไปใส่เก็บมาร์จิ้นไว้หน่อยนะครับมาร์จิ้น10 ps ก็ได้ที่ app.tsx ก็ css มันก็จะกระดิกนิดหน่อยนะครับนี้แล้วก็ลบทิ้งไปเลยหน้าจอเราโลโก้เรามันบ่นนะครับลบบัตรลบไปโอเคครับไม่มานะครับก็มันคงจะมาแล้วนะครับแต่ว่าเป็นหน้าว่างๆพิมพ์หน่อยนะครับหนึ่ง hello พิมพ์มาแล้วครับทำไมอยู่ตรงกลางอ๋อเขามี h1 อ่ะไปดูซินี่อยู่ตรงกลางอยู่นะครับ app.css อ้าวเราเมื่อกี้เราลบอ๋อเราลบ index.css ทิ้งโอเคอันนี้เราก็ลบทิ้งให้หมดเลยครับมันอาจจะสวยแต่ว่าเราไม่ใช้เลยนะครับกลับมาชิปหน้ามือโอเคมาเขียนกันได้ครับอย่างแรกที่ผมจะลองให้ดูก็คือเรามีอันนี้เป็นฟังก์ชันแอปนะครับเป็นคอมโพเนนต์ที่นิยามแบบฟังก์ชันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำแบบนิยามแบบคอมโพเนนต์ก่อนนะครับเพราะว่าจะเป็น React Classic นะครับเวลาเราต้องการจะใช้พวกสเตทอะไรอย่างนี้จะได้มันจะเห็นภาพมากกว่านะครับเขาบอกมานะครับผมก็เอาตามเอาตัวฟอนต์ใหญ่นิดนึงแล้วกันนะครับเราก็ไปดูโค้ดที่เราจะไปกรอบนะครับตัวสเตทพื้นฐานนะครับคลาสคอมโพเนนต์ใน TypeScript ก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็มากรอบนะครับอย่างแรกก็ต้องบอกก่อนครับว่า pop คืออะไรนะครับถ้าไม่มีก็เป็นว่างๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดโมให้ดูด้วยนะครับก็เป็น type app prop แล้วกันนะครับรับ message string มานะครับเสร็จแล้วก็มี state นะครับapp state เดี๋ยวเราก็จะมี counter นะครับก็ตั้งชื่ออย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ตัว app นะครับเป็น class ที่ extend มาจาก react component นะครับแล้วก็ใส่ pop เข้าไปครับ app prop แล้วก็ app โอเคนะครับ state ก็เป็น type app state นะครับก็ใส่ค่าเริ่มต้นให้ไปนะครับก็เป็น counter เดี๋ยวเราค่อยยังไม่มีแล้วกันครับออกไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเติมนะครับถ้ายังไม่ต้องใส่อ่ะทีนี้ render นะครับ render ก็จะมี pop นะครับเดี๋ยวนะครับทำไมออกมันซ้ำกันนะครับโอเคอ่ะ prop เนี่ยจะเป็นอะไรที่เรารับมาจากคนสร้างเรานะครับซึ่งตอนนี้เราบอกว่ารับ message มานะครับลองเซฟอันนี้ดูนะครับไปดูที่หน้าจอเรามันจะ compile ไม่ผ่านนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันมี prop เห็นไหมฮะมี prop ต้องมี message นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ส่งมาให้นะครับทีนี้ถ้าเราอยากให้ prop บางอย่างมันมีไม่มีเราก็ใช้ท่าของตัว TypeScript ก็คือเราก็บอกว่าโอเค type ไม่มีก็ได้นะครับถ้าไม่มีก็คือใส่เครื่องหมายเข้าไปใน TypeScript ก็คือแปลว่าเราสามารถส่ง prop ที่มี type app prop นะครับโดยในนี้ไม่มีของเลยก็ได้เพราะ message เป็นว่างๆแต่ถ้าเกิดเราตัดตรงนี้ออกนะครับมันจะขึ้น error นะครับขึ้นเจ็บ
ขึ้น Error เพราะว่ามันหวังว่าจะมี Message นะครับโอเคเราก็ใส่ลิงก์ไว้ก่อนนะครับทีนี้เราส่ง Message ให้ได้ยังไงนะครับก็ที่ใน index.tsx นะครับจะเรียกแอปใช่ไหมเราก็สั่ง Message เท่ากับ welcome to se 63ส่งตัวนี้ปั๊บก็จะมี prop message ปรากฏขึ้นนะครับซึ่งในหน้าจอก็จะอ่ะขึ้นมาตรงนี้แล้วคำถึง463แบบนี้นะครับมันโผล่มาได้ยังไงมันโผล่มาเพราะว่าในแอปเราบอกว่าเวลา render เนี่ยเรา this prop message นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะมี option ว่าไม่มีก็ได้นะครับเราก็อาจจะอย่างนี้ครับเราก็ใช้ท่านี้ใช้บ่อยเลยนะครับก็คือถามว่า this prop message มีหรือเปล่าถ้ามีก็แสดง thisnot message นะครับไม่งั้นก็คืนพิมพ์ว่า not seeing here แล้วกันนะครับโอเคถ้าเราทำแบบนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับขออนุญาตเดี๋ยวผมจะแก้หน้าตานี้มาแบบนี้ครับเห็นไหมฮะก็จะมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเรามี prop นะครับก็จะเห็นแบบนี้นะครับนี้ถ้าไม่มีมาดูในผมขออนุญาต always on top ไว้นะครับขอบน่าจะพอเห็นเนาะอ่ะโอเคถ้าที่ index.tsx เราไม่ส่ง message มาให้นะครับลบทิ้งนะครับมันก็จะขึ้น nothing here เพราะว่าที่ใน app.tsx เราบอกว่าโอเคพอมี pop the message หรือเปล่านะครับถ้ามีก็โชว์ไม่มีก็พิมพ์อันนี้ซึ่งเรายอมตรงนี้ว่าไม่มีก็ได้นะครับถ้าเกิดเราตัดตรงนี้ออกcompile error นะครับถ้าใส่ตรงนี้ก็มันก็จะไม่ต้องใส่ก็ได้อันนี้คือคอนเซ็ปต์ของ prop นะครับ prop คืออะไรที่เราส่งให้กับ component นะครับผ่านทางหน้าจอแบบนี้นะครับhello world ออกมาตรงนี้ก็จะขึ้นเป็น hello world แบบนี้อ่ะโอเคอันนี้คือ prop นะครับทีนี้ใน component นะครับไม่ได้มีแค่ prop นะครับมีอย่างอื่นด้วยก็ได้ก็คืออีกอย่างหนึ่งซึ่งมีก็คือstate นะครับทีนี้ state component เนี่ยเป็นยังไงลองมาดูเราอยากจะให้มันนับแล้วกันนะครับแล้วก็ใส่ state counter บอกว่าเป็น number ครับแล้วก็มาประกาศตรงนี้ครับ state เป็น app state นะครับเท่ากับ state นะครับมัน error เพราะอะไรครับเพราะเราบอกเคาน์เตอร์ต้องมีเนาะถ้าเกิดเราไม่มีใส่ก็จะไม่มีปัญหาเนาะโอเค app state ก็ต้องมีเคาน์เตอร์นะครับตอนแรกเริ่มต้นเป็น0ก่อนละกันนะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกนิดนึงนะครับต้องคิดว่าคงต้องมีsemicolon เนาะเราบอกว่า state เท่ากับอันนี้แล้วก็ render ประกาศฟังก์ชัน render มาตรงนี้นะครับนี่ render เราก็จะให้แสดงขึ้นมันนะครับ not here เราก็บอกว่า counter เท่ากับ this.state .counter แบบนี้นะครับ counter เท่ากับ0ตรงนี้นะครับที่น่าจะมี state ไปทำไมถ้าเราเปลี่ยนค่ามันไม่ได้นะครับเราก็จะทำปุ่มโง่ๆอีกอันนึงนะครับชื่อ button increment increment นะก็มีปุ่มตรงนี้นะครับแต่กดตรงนี้ก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะเราก็จะทำแบบนี้ครับเราก็จะเขียนนะ on click นะ on click เท่ากับทำอะไรนะครับเราก็จะบอกว่า on click เราก็สั่งเราจะเปลี่ยน state นะครับเราวิธีการเปลี่ยน state เนี่ยใน react นะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้อง set มีฟังก์ชันเมธอดชื่อ set state นะครับถ้าเรามี state อะไรก็ต้องใส่คือเราจะแยกอัปเดต state เป็นตัวก็ไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนทั้งก้อนเลยนะครับเราก็จะเขียนแบบนี้นะครับผมจะเขียนเถื่อนๆในนี้ไปก่อนนะครับ copy ตรงนี้นะผมจะเขียนเถื่อนๆนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยแยกเป็นฟังก์ชันเนาะเราก็จะสั่ง this.setState นะฮะแล้วก็ใส่ state ใหม่เข้าไปนะครับก็คือเป็น counter แล้วก็ this.count
state dot counter บวกหนึ่งอันนี้คือ state ใหม่เลยนะครับ state ใหม่หน้าตาแบบนี้นะครับก็คือ state ใหม่คือกดปุ่มนี้ให้เรียกฟังก์ชันนี้นะครับชื่อ list dot set state ชื่ออ่ะโอโอ y โอเดี๋ยวนะครับต้องเป็นฟังก์ชันนะครับก็ต้องใส่ฟังก์ชันเข้าไปชื่อนะครับชื่อเท่ากับฟังก์ชันที่เรียก list dot state update counter โอเคนะครับ on click เป็นฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันนี้ทำอะไรนะครับขอเขียนให้มันขึ้นมาทับเป็นมนุษย์มนานิดนึงนะครับเวลาคลิกปุ่มนี้นะครับก็มาเรียก list.set state แล้วก็ใส่ state ใหม่เป็น counter เท่ากับเอา counter เดิมบวกหนึ่งนะครับลองดูนะครับ counter เราก็ขยับแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆนะครับของ state แล้วก็ prop prop คือส่งมาจากพ่อแม่นะครับ state คือเราดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าต้องการจะเปลี่ยน state ก็สั่ง set state อันนี้จะเป็นคอนเซ็ปต์ที่เป็นของreact component นะครับ react component นะครับทีนี้ถ้าเราเขียนแบบใหม่เราจะใช้ฮุกนะครับเราจะไม่ได้เขียนแบบนี้ละเราจะไม่ได้ใช้เรียกว่าอะไรคอมโพเนนต์คลาสนะครับแต่เราจะเขียนเป็นฟังก์ชันนะครับเรามาลองดูอีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้เทียบกันเนาะว่าหน้าตามันต่างกันไหมนะครับแต่ว่าทำตรงนี้นะครับเขียนฟังก์ชันตรงนี้มันจะดูเน่าๆนิดนึงนะครับถ้าเรามาเขียนข้างในเราก็จะมาเขียนอย่างนี้นะครับ increase inc counter แล้วกันนะครับเป็นฟังก์ชันนะฮะแล้วก็ทำตรงนี้ list dot set state แล้วก็บอก on click ให้ทำอะไรนะครับก็ inc counter อย่างนี้จะอ่านง่ายอ้าวคอมพาร์ตเมนต์ผ่านอีกนะครับ inc counterNot finding this inc counter โอเคนะครับเพราะว่ามันอยู่ในอันนี้อยู่ในคลาสนะครับอยู่ในคลาสเพราะนั้นก็ต้องเอาตัวใส่เข้าไปนะครับมันไม่ได้เป็นฟังก์ชันเปล่าๆนะครับถ้าอยากเป็นฟังก์ชันเปล่าต้องเอามาไว้ในนี้ได้ครับใส่ไว้ใน render ถ้าอย่างเงี้ยจะใช้ได้นะครับแต่เราก็ต้องเล็ดอะไรก็ว่าไปนะครับเล็ดคอนมีฟังก์ชัน inc counter อยู่ใน render แล้วก็สั่งอันนี้ inc counter ไปนะครับนิดนึงนะฮะก็คือถ้าเราอยู่ในฟังก์ชันเราประกาศอันนี้เป็นค่าคงที่นะครับแล้วก็ส่งไปต่อ render ตัวนี้ก็ได้ถ้าเกิดผมไว้ข้างนอกนะครับถ้าผมไว้ข้างนอกนะครับมันจะกลายเป็นmethodของ class นะครับเพราะนั้นเวลาเรียกไม่ได้อยู่ในเรนเดอร์แล้วนะครับเราก็ต้องเรียกในฐานะที่มันเป็นสมาชิกของคอมโพเนนต์เราก็ต้องมี this.inc counter เป็นแบบนี้นะครับรันได้ไหมอ่ะก็รันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเขียนอีกแบบหนึ่งเขียนด้วยฮุกนะครับเพราะนั้นผมก็จะสร้างคอมโพเนนต์ใหม่อีกอันหนึ่งนะครับทีนี้เรามีชื่อแอปแล้วเนาะเราสร้างใหม่แล้วกันชื่อแอปแอป2แล้วกันนะครับจะได้ไม่งงโอ้ทำไมผมมี docker ด้วยนะครับ app2.tfx นะครับหน้าตาแบบนี้ซึ่งเราก็จะไปก๊อปตอนต้นๆมานะครับ app2.tfx โอเค import react นะครับ app prop ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นไทป์เดียวกันเลยนะครับก็เป็น app2 prop ก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเราก็ไปดูชีทแล้วครับวิธีการประกาศฟังก์ชันคอมโพเนนต์นะครับก็แค่นี้เลยนะครับ cons app 2นะครับก็เป็นฟังก์ชันที่รับ prop ครับเป็น type app prop app 2 prop นะครับแล้วก็ return ทำอะไรก็ return ออกมานะครับโอเคแล้วก็ export default app 2อ่ะโอเคทีนี้เราพิมพ์
พิมพ์อะไรโง่มาก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ก็สั่ง return ของที่อยู่นี้ก็เป็น JSX นะครับแล้วก็ดิบประกาศดิบโง่มาก่อนหนึ่งอันแล้วก็เหมือนเดิมครับ message คือ prop เนี่ยมันก็ render ของออกมาเลยนะครับเพราะนั้นเวลาใช้ prop เนี่ยจะเป็นฟังก์ชัน component หรือจะเป็นclass component โดยมากจะไม่ค่อยต่างกันนะครับแล้วก็แต่ว่าไม่ต้อง this แล้วนะครับเพราะว่า prop มันไม่ได้ส่งมาให้ object แล้วมันเป็นฟังก์ชันเห็นไหมฮะเป็นฟังก์ชันรับ prop เราก็เอา prop มาแสดงได้เลย prop กับ message ถ้าไม่มีก็มาติ้งอย่างนี้ได้เลยนะครับลองมาดูกันนะครับเราก็จะไปแปะในเมนหลักนะครับอันนี้ถ้าเป็นแอปก็เป็นแอป2แทนนะฮะเราก็ต้องไป import app 2 from app 2แบบนี้นะครับก็ hello world แล้วนะครับเราแก้ตรงนี้ hell ก็เป็น hell world ถ้าตัดทิ้งไปเลยพอเกิดนะครับถ้าไม่ใส่เลยนะครับก็จะขึ้นเป็น nothing here โอเคนะครับเพราะนั้นน่าจะพอเห็นภาพแล้วครับก็คือฟังก์ชันคอมโพเนนต์ถ้ามองในมุมของprop เนี่ยก็คือมันไม่ได้เป็น this.prop ละเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันเนาะรับ prop แล้วก็ render ถ้าคอมโพเนนต์ที่มัน render อย่างเดียวนะครับไม่มี side effect ก็จะเป็นคอมโพเนนต์ที่สวยงามมากที่สุดในโลกเลยครับก็คือเป็นฟังก์ชันนะครับกดปุ๊บเรนเดอร์ปรับกดปุ๊บเรนเดอร์ปรับนะครับสวยเลยแต่ว่าถ้าเราต้องการใช้สเตทคราวนี้แหละครับชีวิตจะเริ่มสนุกสนานมากขึ้นนะครับโอเคเวลาจะใช้สเตทนะครับถ้าเขียนเป็นฟังก์ชันคอมโพเนนต์เมื่อก่อนทำไม่ได้นะครับต้องใช้คลาสคอมโพเนนต์เพราะเราจะต้องมีคือมันจะต้องเก็บของนะจะเป็นฟังก์ชันอย่างเดียวมันเก็บของไม่ได้นะครับทีนี้ React มันก็มีท่าพิสดารทำให้เราเก็บได้จนได้นะครับแล้วก็สร้างอย่างนี้ครับนะครับสั่ง use state นะครับ use state แล้วก็ใส่ค่าเริ่มต้นให้มันนะครับ use state แล้วก็ใส่ไทป์ไปด้วยได้เป็น number นะครับประมาณนี้ use state ปุ๊บสั่งแล้วมันจะคืนของมา2อย่างอย่างแรกคือค่านะครับก็คือ state อันที่2คือฟังก์ชันที่ใช้ set state นั้นนะครับถ้าทำตรงนี้ปั๊บนะครับเราก็มี state นี้ให้ใช้เลยนะครับเราก็จะผมก็จะมาพิมพ์แบบเดิมนะครับแล้วก็ counter เท่ากับ counter แบบนี้นะครับก็จะเห็นว่า counter เท่ากับ0แล้วเราก็จะมาทำเหมือนเดิมครับทำปุ่มนะครับ button increment นะครับถ้ากดปุ่มนี้ให้ทำอะไรเราก็เหมือนเดิมครับ on click นะครับแล้วเราก็สั่ง4 counter โอ้เหมือนเดิมเลยนี่แล้วก็ประกาศฟังก์ชัน increment counter cons counter นะครับเท่ากับฟังก์ชันโอเคนะครับทีนี้เราจะทำอะไรนะครับกดตอนนี้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเนาะเราสั่ง counter บวกเท่ากับ1ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะ counter มันเป็น constant TypeScript มันก็ฉลาดกันเนาะถ้าเราใส่เล็บตรงนี้ชีวิตก็คงจะแก้ได้เนาะเปลี่ยนค่า counterเปลี่ยนแล้วก็ไม่มีผลครับเพราะว่าจริงๆมันควรจะเป็นคอนสแตนต์เพราะว่าเราแก้ค่าตรงนี้ไม่มีผลอะไรเลยนะครับถ้าอยากเปลี่ยนเคาน์เตอร์ครับทำไงครับสังเกตดีๆครับเรามีของเรียบร้อยแล้วเราก็สั่งเซตเคาน์เตอร์ครับแล้วก็ใส่เคาน์เตอร์บวกหนึ่งเข้าไปโอ cannot assign to counter becauseit is a constant อ้าวเดี๋ยวนะครับ set counter เดี๋ยวนะมันต้องบวก1ครับผมต้องเป็นบวกเท่ากับอ่ะโอเคใช้ได้แล้วเดี๋ยวนะครับชึบอ่ะโอเคใช้ได้แล้วนะครับ increment ชึบได้แล้วนะครับก็คืออยากจะเปลี่ยน state ก็ไปสั่งฟังก์ชันให้มันเปลี่ยน state นะครับ state ก็เปลี่ยนแล้วก็มันจะ re-render ใหม่ทีนี้สังเกตว่ามันเป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นเมจิกมากๆเป็นความอัศจรรย์มากๆว่าทำตรงนี้แล้วมันได้นะครับแต่ก็
นี่นะครับถ้าเราใช้ฮุกก็คือเป็นแบบนี้นะครับก็คือเราใส่ use state ไปนะครับเรามี state ซึ่งเป็นค่าคงที่ใช้ได้แต่ถ้าต้องการเปลี่ยน state ก็สั่ง set counter นะครับพอ set counter ปั๊บ state จะถูกเปลี่ยนแล้วก็มันก็จะ render ใหม่มาให้เลยนะครับนะครับเปลี่ยนปุ๊บ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 นะครับหน้าจอก็จะถูก render ให้อัตโนมัติแต่ทั้งก้อนเนี่ยเป็นฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันแต่ว่ามีความโกงอยู่นิดหน่อยก็คือมีการสร้าง state ตรงนี้แล้วมันมีลักษณะที่ทำให้เหมือนมี state อยู่ในฟังก์ชันได้ด้วยเทคนิคสดานอะไรสักอย่างนะครับของ React Hook นะครับโอเคเพื่อให้เห็นภาพผมจะเทียบโค้ด2อันนี้ให้ดูนะครับระหว่างแอปนะครับแอปก็คือเราต้องสร้างสเตทไว้แบบนี้นะครับแล้วมันเป็นออบเจกต์นะครับนั่นก็จะเป็น this. อะไรก็ว่าไปเนาะนะฮะ this เวลาแก้สเตทก็สั่ง this. set state นะครับที่เหลือก็ทำคล้ายๆเดิมแต่ว่าถ้าเราใช้ hook นะครับคอมโพเนนต์เราจะเป็นฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันที่รับ prop นะครับแล้วก็ renderแล้วก็สเตทนี้เหมือนเสกออกมาจากข้างในฟังก์ชันนั้นนะฮะแล้วก็เอามาแสดงได้เปลี่ยนค่าได้นะครับตัว use state นี่คือ hook นะครับความหมายของ hook เนี่ยนะครับถ้าผมอ่านมาไม่ผิดก็คือเป็นการที่ทำให้ฟังก์ชันคอมโพเนนต์เนี่ยสามารถเข้าไปใช้ความสามารถพิเศษของ react ได้ก็คือ hook เข้าไปนะครับคืออยากจะใช้สเตทนะจริงๆเราเป็นฟังก์ชันไม่ควรมีสเตทแต่ว่าไปฮุกเข้าไปได้นะครับซึ่งในโค้ดของเราเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยเราจะไปดูรายละเอียดกันเพราะว่าคลิปนี้เริ่มยาวแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วข้างในในตัวคอร์สรีวิวของเราเนี่ยที่เราไปโหลดของมาเนี่ยครับมันใช้อะไรเราใช้ use state แล้วเราก็ใช้อีกอันก็คือ use effect ก็คือถ้ามีการเปลี่ยนนะครับตัว use effect เนี่ยมันจะมาเรียกฟังก์ชันให้ทำงานโดยอัตโนมัตินะครับโอเคคลิปนี้คิดว่าน่าจะพอเห็นภาพนะครับเวลาเราพูดถึง React นะครับขอสรุปอีกทีที่รูปอันนี้นะครับที่รูปอันนี้นะฮะก็คือเรามีเวลาพูดถึง React นะครับคอมโพเนนต์ของเรานะครับจะมี2ส่วนนะครับจะมีข้อมูลอยู่2อันนะครับอันนึงก็คือ state นะครับขอผมไฮไลท์นิดนึงเนาะอันนึงคือ stateนะซึ่งคอมโพเนนต์จะดูแลของตัวเองนะครับถ้าใช้เป็นคลาสคอมโพเนนต์ก็สั่ง set state ถ้าใช้เป็นฟังก์ชันคอมโพเนนต์ก็ใช้ hook ก็สามารถใช้ state ได้นะครับอันนี้ก็คือ prop นะครับ prop เนี่ยจะเป็น read only นะครับจะเป็นข้อมูลที่เวลายุ่งกับ prop เนี่ยเราจะเป็นมีลักษณะเป็น functional มากเพราะเราแก้ค่ามันไม่ได้นะครับ prop เนี่ยมันจะไหลจากเลเวลบนนะครับ prop เนี่ยมันจะไหลจากข้างบนนะครับลงไปข้างล่างนะครับเป็นทิศทางเดียวเลยนะครับ prop นะครับ prop ทิศทางเดียวนะครับไหลทางเดียวนะครับแต่ state เราก็ดูแลของเรานะครับการออกแบบ React App ที่ดีก็คือต้องมาดูว่าของที่ไหนจะอยู่ที่ไหน state ใครจะดูอะไรจะใช้ state อะไรใช้เป็น prop พอเราเขียนไปเรื่อยก็หวังว่าจะเข้าใจมากขึ้นเองเพราะว่าผมตอนนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หวังว่าเดี๋ยวเราทำไปเราจะทยอยเข้าใจกันมากขึ้นนะครับโอเคก็ตอนนี้พาร์ทนี้ก็ขอรีวิวแต่ React อย่างเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดู React ในแอปเราต่อไปนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ